ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้วันพระนะเจ้าค่ะก็ธรรมะคืออาหารทิพย์ค่ะแต่ถ้าอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะเจ้าค่ะค่ะนำเสนอโดยวันนี้มีอะไรคะหมูสลงนั่นเองหมูสลงคืออะไรหมูสลงคือเอาหมูมาใส่สลงให้นั่นเองนะเจ้าค่ะวันนี้นะคะโดยมีป๊อปเยอะแยะมากมายเลยเช่นอะไรบ้างเจ้าค่ะก็จะมีหมูสับนะคะแล้วก็จะมีเครื่องสามเกลือสามเกลือมีอะไรบ้างสามเกลือก็จะมีรากผักชีรากผักชีนะเจ้าค่ะแล้วก็เม็ดพริกไทยนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือเท่านั้นก็ค่ะเกลือของเราคือเกลืออะไรคะเกลือฮิมาลายันนะคะคือเป็นเกลือที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้เลยนะคะเหมาะในการทำอาหารได้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็วิธีการทำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเริ่มกันเลยนะเจ้าค่ะหมูสลงนี้เรื่องราวมาอย่างไรบ้างเจ้าคะหมูสลงที่เราเอามาทำในวันนี้หมูสลงมาจากโปรตุเกสนะคะนำเข้าจากเรือโปรตุเกสแล้วก็ประเทศจีนนั่นเองนะคะวิธีการทำวิธีการคลุกเลยเจ้าค่ะคลุกในการสับหมูให้สับหมูให้พอสมควรนะคะใส่พริกไทยก็กระเทียมลงไปใส่เกลือด้วยสะบัดเกลือนิดนึงได้ไหมเจ้าคะเกลืออันนี้ต้องยกให้ท่านอาจารย์คุณแม่เลยนะคะท่านอาจารย์คุณแม่เราจะขยำได้เลยจ้ะแล้วก็ขยำได้เลยนะเจ้าค่ะขยำให้เข้ากันนั่นเองพริกไทยแล้วก็ผักชีกระเทียมนะคะจะช่วยดับกลิ่นนะคะช่วยดับกลิ่นคาวของหมูได้ดีนั่นเองนะคะจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตรงการปรุงหรือการคลุกนะตรงนี้นั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะนะคะก็อาหารอร่อยของเราต้องใช้ในการคลุกให้เข้ากันนั่นเองเจ้าค่ะโดยวิธีการตามนี้นะคะแล้วก็ที่เราทำหมูสลงเพราะว่าในประวัติเนาะในประวัติที่บอกว่าหมูเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาใส่สลงแล้วทำให้สวยงามสามารถขึ้นให้ชาววังได้เป็นอาหารชาววังได้เจ้าค่ะเป็นอาหารชาววังได้ดีนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอาหารต้นตำรับชาววังแต่ว่าชาวสังฆาของหุบเขาโพธิสัตว์หรือว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะก็เอามาเป็นสามัคคีทำได้ดีนั่นเองเราทำหมูสลงนะคะรู้ไหมคะว่ากว่าจะได้หมูสลงมาเนี่ยเราทำกันแบบโดยสามัคคีถึง5ทุ่มเลยทีเดียวนะคะด้วยความพร้อมใจพร้อมเพรียงแล้วก็มีศรัทธาจากนะคะมีศรัทธาจากเลยนะคะจากรุ่นฟ้าประธานพรฟ้าประธานพรคืออะไรคะฟ้าประธานวันรุ่นนี้คือมารุ่นนี้คือหมายถึงว่าเนี่ยค่ะฟ้าประธานพรรุ่นนี้มาปลูกฟ้าประธานพรโดยเฉพาะเลยนะคะโดยมีอยู่ข้างหลังเลยนี่เรียกว่านะคะฟ้าประธานพรที่เราปลูกที่เราทำไว้แล้วนะคะมีอยู่เยอะนะคะฟ้าประธานพรเป็นดอกไม้ต้อยติ่งนะคะหรือว่าซีเวกาลาในภาษากะเหรี่ยงนั่นเองนะคะซีเวกาลาของฟ้าประธานพรนะคะโอเคปรุงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้เราได้แล้วนะคะเราได้ได้หมูแล้วนะคะคราวนี้เราจะใส่สลงอย่างไรนะคะมาดูขั้นตอนในการใส่สลงนั่นเองนะคะปั้นให้เป็นลูกกลมๆก่อนใช่ไหมเจ้าคะปั้นก่อนปั้นหมูปั้นหมูให้เป็นก้อนๆเป็นลูกๆก่อนนะคะใช่เจ้าค่ะกำลังวิธีการทำง่ายๆแต่วิธีการใส่สลงนี้ค่อนข้างจะใช้สมาธินะคะในการใช้สมาธินิดนึงในการนะคะในการปั้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวรบกวนแม่ออนช่วยปั้นให้นิดนึงได้เลยได้เจ้าค่ะก็คือร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าหมูสลงถ้าเกิดว่าทำเพียงคนใดคนหนึ่งจะไม่มีทางได้หมูสลงที่สวยงามแต่ว่าเป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจกันทำนั่นเองนะคะจะได้หมูสลงที่อร่อยนั่นเองนะคะเพราะว่าอาหารเราทำหลายคนกินกันหลายคนแล้วก็อร่อยกันหลายคนนั่นเองเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการห่อหมูสลงนะคะโดยเราจะใช้หมี่ซั่วนะคะประมาณ4เส้นนะคะลูกอ๋อองค์ประกอบคือหมี่ซั่วสีเหลืองใช่ไหมเจ้าคะสีเหลืองใช้ประมาณกี่เส้นเจ้าคะประมาณ4เส้นค่ะก็จะพันรอบด้วยพอดี4เส้นนะคะในดูความพอดีใช้หมี่ประมาณนี้ด้วยนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะใช้หมี่ซั่วสีนี้ทำไมต้องเป็นสีเหลืองคะสีขาวได้ไหมเจ้าคะสีขาวก็ได้เจ้าค่ะหรือจะสีเหลืองก็ได้ถ้าสีเหลืองจะดูสีสดใสกว่าเจ้าค่ะก็จะค่อยๆพันไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วทุกครัวเรือนทำได้กินทำในครอบครัวทานได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะก็เท่ากับว่าอาหารเมนูนี้ถ้าทำหลายท่านหลายคนจะยิ่งกินอร่อยมากขึ้นนะคะจะยิ่งกินอร่อยมากขึ้นนั่นเองสามัคคีในการห่อกันใช่เจ้าค่ะก็คือสามัคคีแล้วก็ร่วมใจที่สำคัญได้สมาธิในการทำด้วยนะเจ้าค่ะได้สัมมาอาชีโวสัมมาอาชีพที่ชอบด้วยนั่นเองนะคะเรา
คือจะต้องปิดหมูให้หมดใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะถ้าปิดหมูให้หมดเลยก็จะสวยงามสวยงามก็จะเป็นลักษณะอันนี้หมูห่อสลงเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคะก็จะลงไปเล่นน้ำแล้วนะคะจะลงไปเล่นน้ำนะคะก็คือเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะเจ้าคะก็คือเตรียมตัวที่หมูสลงจะลงไปเล่นน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดได้เจ้าค่ะก็คือนะคะเราก็จะซ่อนถ้าทางบ้านนะเจ้าค่ะอยากทราบวิธีการทำนะคะให้ดูขั้นตอนในตรงนี้ได้นะคะดูขั้นตอนในตรงนี้ได้เลยนะคะว่าทำอย่างไรบ้างนะคะก็ตามนี้เลยจริงๆแล้วหมูสลงนะคะกว่าจะได้มาอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกร่วมใจร่วมแรงกันมากๆเลยก็คือสั่งค้าของหุบเขาเราพร้อมใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่เราจะบอกว่าน่าจากหมูสลงแล้ววันนี้เด็ดจริงๆคืออะไรคะผักแกงเครื่องเคียงใช่ไหมคะเครื่องเคียงของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็จะมีผักหลายๆนานาพันธุ์เลยที่ปลูกที่นี่ปลูกโดยแม่ชีเองนะคะปลูกโดยแม่ชีปรุงโดยแม่ชีแล้วก็ทานโดยแม่ชีในสังฆาทุกท่านเลยโดยสามัคคีกันสามัคคีทำมีการลงมือทำแล้วก็สามัคคีทำนั่นเองนะคะมีผักอะไรบ้างผักของเราจะมีดังเอกของเรานะคะชมจันเจ้าค่ะชมจันนี้นะคะเป็นยาระบายอย่างหนึ่งเป็นสดก็ได้ผัดก็ได้หรือแกงส้มก็ได้เจ้าค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นชมจันที่สวยงามซึ่งท่านจางคุณแม่ท่านเน้นมากท่านดำริมากเลยว่าอยากให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะมีชมจันอยู่แทบจะทุกจุดเลยนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่นั่นเองเดี๋ยวถ้าเกิดวันที่2ไม่แน่เราอาจจะเห็นชมจันทาราฟาร์มนะคะทั่วเลยว่าจะมีชมจันอยู่ในนั้นด้วยนะคะที่นี่เราเน้นการปลูกเองปรุงเองแล้วก็ทานเองพร้อมแบ่งปันด้วยถ้าเกิดใครมาที่หุบเขานะคะในวันที่2จะเห็นในการแบ่งปันนานาพันธุ์เลยเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีใบชะพูนะคะใบชะพูนี่เราก็ปลูกเองเช่นเดียวกันปลอดสารพิษแน่นอนแล้วก็จะมีใบหม่อนด้วยนะคะใบหม่อนเราสามารถทานได้ด้วยนะคะใบหม่อนทานได้ด้วยมีกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบนี่แก้เลี่ยนได้นะคะแก้เลี่ยนได้นั่นเองก็คือบีออกมาแบบนี้แล้วก็สามารถเคี้ยวได้เลยนี่สำคัญเลยในครัวเรือนของเราในส่วนของเรานะคะพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงนั่นเองนะคะปลูกเองโดยฝีมือของแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้อะไรคะวอเตอร์เคสนะคะก็คือเป็นนางเอกของเราด้วยเช่นกันสลัดก็ดีตับแก้มก็ได้ทำเป็นแก้มกับลาบก็ได้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ใบกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะผักกาดหอมนี่ค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดทานมากๆหมูสลงทานมากๆนะคะเราเก็บมาจากตรงนี้เจ้าค่ะนี่ค่ะใบบัวบกนะคะใครรู้สึกว่าตัวเองร้อนในช้ำในหรือไม่ก็มีอาการร้อนข้างในสามารถนะคะเอาบัวบกทานกับแก้มได้ด้วยทานแก้มของนี่ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถใช้ปลูกเองทานเองได้อย่างปลอดภัยไร้สารพิษด้วยนะเจ้าค่ะก็คือสามารถได้ด้วยนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทอดแล้วเจ้าค่ะอ๋อตอนนี้หมูสลงกำลังจะลงเล่นน้ำแล้วนะคะโดยมีน้ำมันร้อนๆนั่นเองไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนๆค่อยๆทอดนั่นเองใช่แล้วค่ะมันอ่อนอย่างที่เราพูดว่าจริงๆทำแล้วเราต้องค่ะเดี๋ยวรอให้รอแล้วลงไปนิดนึงนะคะก็ค่อยๆทอดไปทีละอันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็ถือได้หมูสลงมารูปแบบนี้ด้วยที่สำคัญวันนี้เรามีอะไรคะเรามีผักดองที่เราทำเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะของอาจารย์ทองก้อนเจ้าค่ะค่ะผักดองนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือผักดองพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะก็คือนะคะผักดองของเรานะคะพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะน้ำจิ้มหมูสลงมี2แบบนะคะแบบเผ็ดนิดนึงแล้วก็แบบค่อนข้างหวานนะคะแล้วก็มีผักดองที่ท่านโยมพี่อาจารย์ทองก้อนนะคะได้ทำได้ดองมาให้อย่างอร่อยมากก็จะมีแครอทนะคะมีอะไรนะมันแก้วใช่ไหมคะมะละกอจ้ะมะละกออ๋อเป็นมะละกอนี่เลยผักดองดองจากต้นมะละกอบ้านเราเองชิมได้เลยเจ้าค่ะมะละกอเหรอคะมะละกออร่อยมากเลยดองเองนะคะแล้วก็เป็นต้นมะละกอที่เราปลูกเองที่นี่แล้วดกมากด้วยนะคะปลอดสารพิษแล้วก็เอาออกมาดองเนี่ยมันได้กรอบมากเลยมันกรอบแล้วก็กลมกล่อมได้มากๆเลยนะคะอร่อยมากเลยเจ้าค่ะผักดองของเรานะคะ
ตอนนี้นะคะหมูสลงเราลงเล่นน้ำอยู่นะคะได้แล้วค่ะสักครู่นะเจ้าค่ะรอคอยนิดนึงแล้วกันนะคะค่ะค่ะก็ตอนนี้ช่วงระหว่างที่รอเพราะว่าหมูสลงอย่างที่บอกเราต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลยนะคะในการทอดด้วยนะเพราะว่ากว่าจะได้ออกมาสะอาดสะอ้านสวยงามของหมูสลงเนี่ยเราต้องใช้เวลานิดนึงนะคะให้เขาเล่นน้ำได้สบายใจแล้วก็ได้ความได้ความสะอาดสะอ้านของหมูนั่นเองเจ้าค่ะเล่นน้ำนะที่นี่หมายถึงการเขาลงไปทอดนะเจ้าค่ะวิธีการเสาจะดูวิธีการเสาวันนี้ท่านค่ะท่านอาจารย์ทองก้อนนะคะได้เข้ารายการเป็นมาแอบมาแอบดูน้องๆทำวันนี้มาแอบด้วยนะคะมาแอบดูน้องๆเขาเรียกมาเทรนนั่นเองมาเทรนให้น้องๆค่ะพ่อหลวงคุณหลวงหรือคุณพรานั่นเองนะคะวันนี้ที่หมื่นวันนี้มาในตรีมนะคะตรีมของอเจ้านั่นเองอเจ้าก็จะมีหมูสลงอย่างที่บอกมาในละครเรื่องนึงนั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็จริงๆแล้วการทำหมูสลงเนี่ยจะทำให้อร่อยทุกครัวเรือนทำได้นะคะทำให้ทุกครัวเรือนทำได้กินได้แต่ว่าจะให้อร่อยไหมต้องกินกันหลายคนนั่นเองทำแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันอะไรบ้างวันนี้เราแบ่งปันสูตรใช่ไหมเจ้าคะแบ่งปันวิธีการทำแล้วก็แบ่งปันในการที่เราได้ทำอย่างสามัคคีสามัคคีทำแล้วก็สามัคคีทำอย่างที่ว่านั่นเองนะคะทำถึง5ทุ่มนะคะทำให้5 ทุ่มรวมใจกันทำนะคะโดยรุ่นของแม่ชีนี้ได้ถวายนะคะโดยมีความกตัญญูค่ะมีความกตัญญูที่จะทำหมูสลงนะคะค่ะทำหมูสลงเพื่อจะกตัญญูถวายแม่ชีทั้งสังฆะเลย500ลูกเลยทีเดียวนะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับรุ่นฟ้าประทานพรหรือรุ่นใต้ติ่งนั่นเองนะคะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะแต่ว่าอันนี้เราต้องการอยากให้ทางบ้านนะคะได้ร่วมในการทำหรือว่าร่วมในการชิมแล้วก็ได้ทานหมูสลงที่ปกติจะเห็นแต่ในร้านอาหารแต่ที่นี่ก็คือร้านอาหารกินกันหลายคนที่นี่ก็ได้มาทำให้ดูให้เห็นด้วยนะคะว่าเราทำได้จริงๆค่ะท่านอาจารย์ของก้อนเจ้าค่ะอันนี้กำลังเดี๋ยวโยมพี่จะโยมพี่ค่ะเตรียมป๊อปป๊อปสำหรับจัดจานอ๋อจัดจานด้วยได้ด้วยนะคะท่านจะเก่งมากนะคะเมนูหลายเมนูเนี่ยต้องมาจากอาจารย์ทองก้อนนั่นเองนะคะวันนี้เราก็แต่ยังไม่มากค่ะอย่างอาจารย์ทองก้อนนี่ค่ะดูอันนี้จากแค่นะเส้นหมี่ใช่ไหมคะหมี่อันนี้จริงๆเราเรียกว่าหมี่แต่เมื่อไหร่ที่ถ้าจะซ่วมเมื่อไหร่ต้องไปผัดอ๋อเส้นหมี่เหลืองก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วเส้นเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรคะเส้นหมี่เส้นธรรมดาเจ้าค่ะเส้นหมี่ธรรมดาไม่รู้ค่ะซ่วมคือการคือซ่วมคือแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะคือซ่วมการผัดใช่ค่ะซ่วมคือการผัดกินหมี่เนี่ยเวลาทำเส้นเนี่ยไอ้ทั้งหมดที่เราเห็น1กองเนี่ยมันต้องมาจากเส้นเดียวอ๋อเจ้าค่ะจะหมายความว่าอายุยืนอ๋อเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้นี่เองว่ามีทั้งหมดที่เป็นซ่วมมาตัดออกมาจากเส้นเดียวอืมเจ้าค่ะแหล่งที่ทำเยอะๆมากที่สุดก็คือเมืองการนี่แหละเมืองการอ๋อแหล่งผลิตที่เยอะที่สุดในการทำหมี่ก็คือจากเมืองการใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะคะแต่ว่าที่นี่เพชรบุรีหุบเขาโพธิสัตว์นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นหมี่ในเส้นหนึ่งของในการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เขาเรียกว่านะเรามีหุบเขาแล้วเรามีท่านอาจารย์คุณแม่นะคะคอยเตือนคอยสอนทำแล้วก็คอยขนาบแล้วขนาบอีกจากหุบเขานะคะให้ทุกคนได้มีการสามัคคีธรรมท่านจะรักทุกสังฆาของท่านทุกท่านในการสามัคคีธรรมท่านจะเน้นมากเลยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะสามัคคีธรรมกันมากที่สุดไม่ว่าจะการปลูกต้นไม้ทำสวนหรือไม่ก็ทำครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีการสามัคคีทำแล้วเนี่ยทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ไปได้รอดรวดเร็วถึงเป้าหมายได้เร็วนั่นเองเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าหุบเขานี้จะเป็นมรดกโลกนะคะฉะนั้นทุกคนสังฆาทุกท่านหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คุณแม่เองเนี่ยท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างหุบเขาร่วมด้วยช่วยกันในการประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ได้บอกต่อนั่นเองนะคะถึงไหนแล้วค่ะอาจารย์ใกล้แล้วเจ้าค่ะเหลืองแล้วช่วงระหว่างนี้เราก็อ๋อจะเป็นก็คือจะเป็นเหลืองแต่สุกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อกลัวหมูข้างในยังไม่สุกอ๋อเจ้าค่ะ
คะจริงๆแล้วสีเหลืองแบบนี้ถ้าเกิดสุกแล้วมันดูได้อย่างง่ายดายอย่างอันนี้ยังไม่สุกใช่ไหมเจ้าคะขอหมูสุกๆเนาะขอหมูสุกๆนั่นเองนะคะก็ค่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเนื่องจากว่ามีความร้อนแรงเป็นที่สุดก็เลยตัดไปนิดนึงนะคะเข้าสู่รายการใหม่นะคะในการหมูเข้าไปลงไปเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเจ้าค่ะพร้อมที่จะเสิร์ฟกับผู้ชมทางบ้านได้แล้วนะเจ้าค่ะเดี๋ยวต้องขอให้ต้องเชิญค่ะต้องเชิญให้อาจารย์นะคะยมพี่อาจารย์ทองก้อนได้ชิมให้หน่อยได้ชิมฝีมือของแม่ชีสามวิธีใช่ไหมชีเราค่ะเพราะว่าเราทำเองเดี๋ยวเราจะได้มอบให้คนอื่นว่าร่วมมือร่วมใจเราทำแบบไหนบ้างนะคะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่นะคะก็คือขอให้อาจารย์ทองก้อนได้เลยนะคะก็คือมีน้ำจิ้มนะคะมีน้ำจิ้มมีผักแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานด้วยนะใช่ค่ะเจ้าค่ะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยน่าทานไหมเจ้าค่ะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวจะดูวิธีการชิมหมูหมูสโลงของท่านอาจารย์ทองก้อนนะคะว่าตอนนี้คงไม่ได้หรอกมาดามเพราะว่าอะไรจ้ะเดี๋ยวเคี่ยวร่วงเดี๋ยวเคี่ยวจะร่วงก็ตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราให้เย็นนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ลิ้มรสถึงหมูข้างในแล้วก็กรอบข้างนอกของเส้นหมี่นั่นเองนะคะของหมี่สโลงเจ้าค่ะสโลงนี้ค่อนข้างจะน่าทานแต่ข้างในเนี่ยมันจะร้อนนิดนึงนะเจ้าค่ะก็รอให้ท่านอาจารย์ท่านจัดป๊อปเรียบร้อยก่อนจัดป๊อปเรียบร้อยก่อนนะคือเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่มาจากเท้าทองกีบม้าเนี่ยสมัยอยุธยาอย่างแรกก็คือส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีไข่เข้ามาด้วยเราเริ่มใช้ไข่ในการทำของหวานหรือว่าของว่างในคานั่นแหละที่จะเริ่มมาคือสมัยโปรตุเกสก็ช่วงนั้นก็อยุธยาก็ทำมาค้าขายกับทางฝั่งยุโรปโปรตุเกสอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ขนมบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรมากนักมาตอนหลังนี่แหละที่มีก็เป็นฐานไว้เป็นฐานความรู้ไว้แต่จริงๆแล้วผักสดของเราเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ใช่เจ้าค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าทั้งหมดเรากินหมูแล้วใช่ไหมคะอาจจะมีเป็นจริงๆเราเน้นผักนะอย่างที่บอกผักของบ้านเราเนี่ยปลอดสารพิษทุกอย่างทุกรายการเลยแล้วก็ที่สำคัญอร่อยเพราะว่าแม่ชีได้ปลูกกันเองนะคะได้ปลูกได้ปรุงกันเองนั่นเองนะคะแล้วก็ปลูกด้วยหัวใจนะคะปลูกด้วยความรักแล้วก็ปลูกด้วยธรรมะในการภาวนานะคะเพราะว่าเรามีการภาวนาในการปลูกต้นไม้ทุกต้นเลยจึงทำให้ต้นไม้หรือว่าผักพืชผักที่นี่ดูสดแล้วก็อร่อยมากๆนั่นเองนะคะค่ะของเราจริงๆแล้วเรามีมากกว่านี้อีกเนาะมีมากกว่านี้เจ้าค่ะแล้วก็จะมีฟาร์มแล้วก็จะเราอย่างที่บอกว่าเน้นฟาร์มในการเรียนรู้ในการปลูกต้นไม้นะคะปลูกทุกอย่างในทาราฟาร์มนั่นเองนะคะวันที่2ตุลาคมในวันออกพรรษานะคะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันปลูกนะคะร่วมกันปลูกร่วมกันสร้างแล้วก็ปรุงแล้วก็แบ่งปันได้ด้วยแล้วสามารถแบ่งปันออกไปที่ทางบ้านได้เลยนั่นเองเจ้าค่ะก็ช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างอยากจะชิมแล้วใช่ไหมทางบ้านอยากจะชิมแล้วช่วยกดไลค์เข้ามาเลยนะคะว่าอาหารของเราเนี่ยหมูสโลงเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะป๊อปจะเป็นประมาณนี้เลยแม่ชีช่วยชิมหน่อยเจ้าค่ะแม่ชีชิมเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ชิมได้ไหมคะจะร้อนไหมมาเดี๋ยวโยมพี่จะเสียสละในการได้เจ้าค่ะอันอย่าเขี่ยของพี่นะอันนี้คืออะไรคะอ๋อทำให้บานเดี๋ยวเราจะเอาไว้จัดจานละเคล็ดลับอย่างดียิ่งของอาจารย์ทองก้อนก็จะมีอะไรที่มาโดยที่เราไม่คาดถึงนั่นเองนะคะยบพี่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเป็นอ่ะคาดไม่ถึงขอตรงนี้แล้วกันใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวนะคะขอมันร้อนอยู่นะบุญล่ำค่ะก็เนาะอันนี้เราต้องแบบว่าชิมโดยที่ยังไม่นั่นก่อนเนาะไม่ชิมเลยยังไม่เจ้าค่ะยังไม่จิ้มน้ำจิ้มงั้นเอายาหอมไหมเสียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวกรอบมากเสียงเคี้ยวก่อนนะเจ้าค่ะมันหมูทอดหุ้มเกี๊ยวเนี่ยอ่อนอย่าเพิ่งไม่ฟังพี่ค่ะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากจริงๆแล้วทอดแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวมันลอยขึ้นมาก็ใช้ได้ถ้าไปจู้จี้มันมากมันจะแตกแบบนี้มีการลอยขึ้นมาเองอัตโนมัติต้องใจเย็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มโชว์นิดนึงเจ้าค่ะอันนี้ยี่ห้ออะไร
เอิ่มอันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเห็ดเจ้าค่ะนะคะเป็นน้ำจิ้มไก่นะใช่เจ้าค่ะลูกต้องกินกับอะไรค่ะก็จะมีนี่ค่ะชมจันเลยเราขอแนะนำชมจันก่อนนะคะเพื่อขับรถไปประชุมเพื่อจะรอดไหมหนึ่งดอกไม่เป็นไรค่ะเป็นยาระบายเป็นการลดนะคะลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะคะลดคือความมันของหมูนั่นเองด้วยได้ด้วยนะคะขอบคุณชมจันแม่มุ้ยค่ะขอบคุณชมจันของแม่มุ้ยด้วยนะเจ้าค่ะนี่ชมจันได้มาจากแม่มุ้ยนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของหมูปล่อยนั่นเองนะคะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็จะมีบัวบกด้วยนะคะท่านอาจารย์คะบัวบกสามารถทำไหนได้ด้วยแก้ช้ำไหนได้ด้วยเจ้าค่ะใช่เป็นเรื่องที่ดีนี่เดี๋ยวจะมีวิธีการจัดจานที่ดีป๊อปอย่างหรูนะคะของสมัยโปรตุเกสเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะมาดูสมัยเราเนี่ยสมัยอาจารย์ทองก้อนนั่นเองนะคะเพิ่งจะมาปัจจุบันขณะท่านจะปัจจุบันขณะจะได้ยินจากท่านอาจารย์คุณแม่บ่อยมากเลยว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะนั่นเองใช่เจ้าค่ะไม่มีอดีตไม่มีพรุ่งนี้นะคะเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงแม่คิดถึงแม่ค่ะแล้วเพราะว่าค่ะวันนี้ไปตรวจสุขภาพเราชาวหุบเขาคุณที่สันหรือชาวสังฆาก็เป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์คุณแม่นะคะวันนี้ไปตรวจสุขภาพขอให้อาหารธรรมะทิพย์ทั้งหมดนี้เป็นอาหารทิพย์ของท่านอาจารย์คุณแม่เพื่อสุขภาพแข็งแรงเนาะเจ้าค่ะเจอที่ดีด้วยนั่นเองนะคะนี่แม่ชีก็ตั้งใจทำถวายท่านอาจารย์ค่ะแม่ชีของรุ่นความถูกว่าไปครับก็ตั้งใจทำใช่เจ้าค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถวายท่านอาจารย์คุณแม่ให้ไปตรวจสุขภาพโดยผ่านพ้นไปด้วยดีใช่เจ้าค่ะแล้วว่าอยู่กับท่านก็มีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยใช่เจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะที่ท่านเคยบอกไว้นั่นเองนะคะท่านสอนเราก็เอามาปฏิบัติน้อมนำสิ่งที่ดีปฏิบัติตามนั่นเองนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะขอน้ำจิ้มบวยอันนี้บวยใช่ไหมได้ใช่เจ้าค่ะน้ำจิ้มบวยนะคะแต่ว่าไม่ใช่น้ำจิ้มแม่ชีบวยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ว้าวป๊อปสวยมากเลยนะคะแพงท่ามกลางชาววังค่ะแต่ว่าจานอาหารของเราอันนี้เป็นศาสตร์ของอะไรหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีครับธรรมะเจ้าค่ะก็คือธรรมนะคะธรรมะก็คือธรรมในปัจจุบันขณะด้วยนะคะเจ้าค่ะดอกใต้ติ่งเราไปไหนดอกซีเวกลานะคะตามภาษาค่ะซีเวกลาซีเวกลานะคะภาษากะเหรี่ยงนะคะหรือว่าถ้ามาที่หุบเขาต้องได้ยินคำว่าซีเวกลาแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ใช่ค่ะที่นี่ท่านเขาปลูกต้นดอกไม้นั่นเองต้นไม้ฟ้าประธานพรแล้วก็จะมีกุหลาบด้วยนะคะในอนาคตอันใกล้ของเราจะมีดงกุหลาบนะคะจะหอมกลุ่นด้วยกุหลาบด้วยนะคะของหมอนนุ้ยพันมาจากหมอนนุ้ยเองไม่ไงครับก็คิดถึงหมอนนุ้ยนะคะมอบให้กับเอายกขึ้นโชว์ยกขึ้นเล็กเจ้าค่ะให้กับท่านอาจารย์แม่เจ้าค่ะมอบใครไม่รู้แล้วนะใครอยู่ก็กินนะก็อันนี้ก็นี่นะครับก็เวลาทอดก็ใช้ไฟแรงหน่อยเพราะว่าถ้าไม่แรงเนี่ยไอเนี้ยแม่หมวยมันจะกระด้างแต่ถ้ามันแรงเนี่ยอันนี้มันจะกรอบเวลาในการทอดนะเจ้าถ้าเราดูเจ้าค่ะเขาเรียกว่าอะไรเราใจเย็นทอดใจเย็นไปอันนี้มันกระด้างไปอ๋อเจ้าค่ะนะอันเนี้ยใช้ได้เลยอันนี้มอบให้อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะขอเป็นตัวแทนนะคะไม่สวยก็ต้องสวยนะค่ะขอเป็นตัวแทนนะคะก็คือมอบให้ท่านให้กับท่านอาจารย์คุณแม่นะคะก็คือทั้งหมดนี้นะคะเราทำเพื่อท่านอาจารย์คุณแม่นั่นเองนะคะใช่แล้วเจ้าค่ะก็คือขอให้ท่านอาจารย์คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไปตรวจพบแล้วมีแต่เรื่องดีกับดีอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คือจะมีสรุปว่าตากล้องนี่เป็นตากล้องเป็นพุ่มค่ะอะไรแม่น้ำแอบมองอะไรเพียงแค่นี้วันนี้ก็ถือว่าเสร็จเป็นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะโดยฝีมือป๊อปจากท่านจันทองก้อนนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกอาหารอร่อยเรากินกันหลายคนทำให้ทุกคนได้กินพร้อมกับทางบ้านด้วยนะเจ้าค่ะถ้าอยากกินอาหารอร่อยกินกันหลายคนต้องมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะพร้อมกับมาช่วยกันปลูกช่วยกันสร้างแล้วก็ช่วยกันพัฒนาหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อจะให้เป็นมรดกโลกนั่นเองนะคะวันนี้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือให้มาดังอ๋อธรรมะจากพระโอษฐ์คือนะคะก็คื
เป็นผู้สอบทานนะคะก็คือจากพระโอษฐ์ผู้สอบทานตนเองก็หมายความว่าพูดคร่าวๆนะคะโดยรวมมี10ข้อนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าสอบทานตนเองก็คือ1มีความซื่อสัตย์สุจริตมั้ย2ทําด้วยทําด้วยความเขาบอกว่าทําด้วยการลงมือทํานั่นเองในการลงมือทําในการซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ทําอย่างตั้งใจและนอบน้อมแล้วก็สามัคคีด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยทั้งนี้ก็คือว่ามีความกตัญญูความซื่อสัตย์แล้วก็ยอมน้อมรับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ติเตียนเพราะว่าติเตียนตัวเองเสร็จแล้วถ้าเกิดเรายอมรับกับการติเตียนของครูบาอาจารย์เราก็จะมีแต่ความเจริญท่าเดียวไม่มีเลวเลยนั่นเองนะคะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนทำกันหลายคนทั้งสังฆาด้วยความสามัคคีธรรมวันนี้ต้องขอโอกาสลาไปก่อนนะคะเจ้าค่ะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะไม่ใช่น้ำมันอยู่ข้างบนก็พี่ว่าอร่อยนะอร่อยแล้วล่ะ